ฝึกมาตรงนี้พี่ได้ยินเสียงโอนแล้วครับโดยเฉพาะยิ่งตรงฮุกแรกอ่ะขอให้ฉันอะไรนั่นนะโอนเป็นคนที่เสียงไม่ดีไม่ดีนี่แปลว่าเสียงไม่เพราะครับไม่ใช่คนเสียงเพราะจริงๆแล้วอ้นไม่ควรจะเข้ามาประกวดด้วยซ้ำครับคือคนที่เป็นคนสไตล์แบบนี้หรือมีบุคลิกเสียงแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นศิลปินคือเป็นศิลปินคือไม่แคร์อะไรแต่ถ้าไปเจอกลุ่มที่รับได้ในปัญญารับได้ในสไตล์เนี่ยก็จะมี พี่เชื่อว่า เชื่อว่านะเดาเอาอย่างพี่แอดคาราบาวคงไม่ประกวดร้องเพลงหรืออย่างคนที่มีสไตล์ร้องมากๆเนี่ยเพราะเวลาเจอเพลงที่มันจะต้องไม่ใช่ของเราอ่ะอย่างเนี้ยเพลงแบบนี้ขึ้นไปร้องเนี่ยตัวจริงคือใครนะพี่นพพี่ปอครับพี่ปอร้องใช่ไหมเขาร้องเสียงเขาเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนที่เสียงแบบรูปหล่อมากแต่เสียงเขายังมีเสียงดีอยู่และมีวิธีการร้องนี่มีเทคนิคมากแต่เสียงส่วนตัวของอ้นเนี่ยคือเป็นเสียงที่ ยังเมื่อคราวที่แล้วที่เล่าให้ฟังถึงไอ้ Well, the fan, the fan How many rules must a man walk down มันร้องได้ฝรั่งแต่นั้นเขาคือถ้านั้นประกวดก็ตกรอบแรกอะแต่เขาเป็นนักร้องที่โลกบ๊อบดีแลนยังเป็นเจ้าพ่ออยู่เราเป็นได้ต่อไปเนี้ยคือถ้าเราเป็นอย่างนี้นะพี่เสนอพี่แนะนำและอาจจะต้องคุยกับครูด้วยว่า1เพลงคนร้องเสียงเพลงคนร้องเสียงแบบนี้เนี่ย1ไม่ควรจะร้องคู่กับใครคือต้องร้องโซโล่อย่างเดียวต่อให้เป็นบ๊อบดีแลนร้องใน We Are The World เนี่ยเขาก็มาแบบเหมือนมาเข้ามาแล้วไปเลยไม่ไปร้องกลุ่มกับใครไม่ไปร้องคู่กับใครไม่ไปร้องประสานกับใครเพราะเสียงแบบนี้ไม่ควรประสานกับใครไม่ควรร้องพร้อมกับใครบ๊อบดีแลนร้อง That's the choice we make it We take in our whole life It's true and we'll make a better day for you and me ไปเลย อย่ามาร้องกับใคร คือมันจะเป็นตัวของตัวเองไม่ร้องกับใครหรือว่าไม่มีใครจะร้องด้วย ด้วย เพราะมันแต่ว่าอ้าวก็ผมร้องเพราะผมเป็นอย่างนี้ไงคุณถึงยอมรับผมนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นเพราะนั้นอย่าแปลกใจเลยถ้าเกิดเวลาขึ้นมาเนี่ยต่อไปเพลงที่ต้องเลือกร้องต่อไปอาจต้องดูให้ดีหรืออาจจะต้องปรึกษาทีมงานหน่อยว่าหรือปรึกษาครูว่าผมจะร้องเสียงผมแบบนี้โอเคป่ะล่ะคือถ้าผมพยายามจะมาทำแบบเฮ้ยคชามันร้องเสียงหล่อว่ะเราจะต้องมาหล่อมากขนาดเสียงแบบนี้ทำไมสมัยก่อนเพลงลูกทุ่งเนี่ยนักร้องเสียงก็แบบนี้มีอะไรเสียงแบบนี้แต่เขาร้องได้อะเขาร้องของเขาได้ไม่ได้แปลว่าเสียงแบบนี้จะร้องเพลงไม่ได้แต่มันต้องผ่านการกันกรองวิญญาณและการเรียนรู้เยอะจนออกมาเป็นไปได้เพราะนั้นยืนยันว่าไม่ได้แปลว่าคนร้องเพราะเสียงดีเท่านั้นที่จะร้องเพลงแล้วคนชอบคนเสียงไม่ดีแต่ร้องดีคนก็ชอบได้ถ้ามันทำให้รู้สึกเกิดความรู้สึกนั้นได้อย่าเพิ่งเสียกำลังใจครับจริงๆเสียงแบบไหนก็ร้องเพลงได้นะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักสื่อสารภาษาที่เป็นเรื่องของเพลงกับเมโลดี้ของเพลงให้มันออกมาไพเราะได้นะมันเสียงบี้เสียงแบนเสียงแหบเสียงอะไรเนี่ยก็สามารถจะทำให้ไพเราะได้มันอยู่ที่ตัวเขาอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เสียงหรือว่าครูหรืออะไรตัวเขาเนี่ยต้องเอาอะไรหลายอย่างมาผสมผสานแล้วก็มั่นใจที่จะเปล่งเสียงออกมาเพราะว่าเขาอยากจะร้องตอนนี้หลายๆคนที่ครูเห็นเนี่ยบางทียังไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะร้องคือต้องร้องยังรู้สึกว่ายังต้องร้องแต่วันหนึ่งหวังว่าคงจะได้เห็นว่าอยากจะร้องเพราะอยากจะร้องปั๊บเนี่ยเสียงยังไงก็ร้องเพราะว่ามันไม่ได้ร้องเพื่อที่จะว่าเพราะหรือไม่เพราะหล่อหรือไม่หล่อมันร้องเพราะหัวใจมันอยากจะร้องอันนั้นน่ะคือสวยสุดถูกเลย express ออกไปไม่ต้องห่วงว่าเสียงเราจะเป็นอะไรเราจะร้องอันนี้คนชอบ
ก็ขอเชิญมาชอบที่เป็นตัวเราไม่ชอบก็ช่างหัวเขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราไปไหว้ทุกคนในโลกนี้ให้ชอบเราหมดไม่ได้แต่เรานี่เราเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันไม่มีใครชอบเลยก็ไปเปลี่ยนอาชีพใช่ใช่ใช่มันก็แค่นั้นมันต้องมีบ้างแหละถ้าเกิดคือยังไงก็ตามเนี่ยศิลปินเนี่ยอันแรกเลยคือมั่นใจว่าฉันจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าฉันจะมีบุคลิกหรือลักษณะแตกต่างกับใครยังไงก็ตามถ้าเป็นตัวของตัวเองแล้วฉันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีคนชอบพี่ยืนยันแต่ถ้าเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เรามีนั่นน่ะคนจะชอบทุกคนเลยนะแต่ส่วนมากเป็นตัวของตัวเองแล้วไม่เชี่ยวชาญคนเขาก็ไม่เอาด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเชี่ยวชาญนะมาเหอะจากอีรูปบี้แบนแค่ไหนนะเชี่ยวชาญในเสียงบี้บี้ที่เรามีอยู่คือซ้อมจะใช้จนกระทั่งเข้าใจมันอะแล้วก็ภาษาหรือการสื่อสารให้เพลงอันนั้นด้วยหัวใจของเธอเนี่ยโอ้โหมันออกมาแล้วมันใช่เลยนั่นแหละที่เขาพูดยาวหน่อยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นกรณีศึกษานะเสียงแบบเนี้ยคือถ้ายิ่งร้องไปแล้วไม่มั่นใจเนี่ยไปขอให้ฉันเป็นแม่ตลอดไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอุ๊ยเสียงแมวบอกแมวกูก็จะคำรามอ่ะทำไมก็ขอให้ฉันยังจมูกบี้กูจะร้องแบบนี้ต่อไปแล้วมันก็จะดีเองคนก็จะหันมาฟังโอ้โหอะไรเนี่ยมันคือถ้ามันมั่นใจแล้วล่ะโอเคเราอยากร้องจากเราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นในเพลงต่อไปขอไปหาวิธีคุยกันกับครูเลยเพราะว่าพี่พูดตรงๆว่าถ้าจะเอาเพราะเนี่ยมันคงสู้คนอื่นเขายากเพราะว่าเสียงแล้วมันได้กำเนิดมาการเพื่อการเพราะแต่เราสามารถดึงมันออกมาได้ให้มันมีฟีลได้มันมีเยอะแยะที่มันในโลกนี้ที่มันเสียงมันไม่ได้แบบเนี้ยมันดีมากระดับโลกอ่ะมีเยอะแยะเอาชัดอีกนิดนึงแต่เอาชัดยังฟังไม่รู้เรื่องของกระชาเนี่ยมาตรฐานอยู่ตรงที่เคยเป็นมีมากขึ้นถ้าดึงออกมาได้อีกหน่อยดึงมาได้อีกหน่อยคือยังมีประชาจะเหมือนเพื่อนแต่มีเยอะกว่าตัวเนื้อเสียงมันเหมือนกับบางคนอาจจะขึ้นจมูกไป80ออกมาจากทางปากลำโพงปาก20ประชาอาจจะออกที่ไปที่จมูก40ออกทางปาก60อะไรประมาณนี้คือตราบใดที่เราพยายามฝึกให้เสียงออกจากปากให้ลำโพงหลักออกจากปากเนี่ยอันนี้ออกจากปาก 100% เพราะมันไม่มีอะไรออกจากจมูกเลยไม่มีเลยสูตร100ออกมาให้ได้แล้วมันจะเจอเสียงตัวเองจริงๆแล้วมันนี่นะคือนี่เน้นมาตลอดเน้นมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนถึงวันนี้ลองไปหาตัวนี้ให้เจอแล้วจะสนุกเพิ่มขึ้นว่าเฮ้ยนี่เสียงฉันเหรอเนี่ยจะได้เจอแต่ไม่ต้องไปถึงกับเปลี่ยนมันปัจจุบันทันด่วนเดี๋ยวงงเอาแค่แบบให้มันมาเพิ่มๆมาค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็เข้ารอบลึกๆไปเรื่อยๆพี่ว่ามันจะดีขึ้นพี่แต่ว่าจะมีใครไปได้แค่ไหนด้านนี้เราก็ไม่รู้นะแต่จริงๆนะถ้าที่ดูเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครฝีมือยังไงนะที่โหวตๆกันเนี่ยที่เข้าออกเนี่ยครูว่ามันอยู่ที่โชคหรือว่า มีเพื่อนเยอะหรือเปล่ามันคงมีหลายอย่างนะหลายประเด็นความประทับใจในอย่างอื่นมันก็เหมือนสมัยผมทำเพลงแบบนี้บางทีแบบร้องดีมากเลยโอ้โหอยากได้มากได้ยินเสียงไปเรียกตัวมาดิเพิงโอ้โหอย่างเทพเลยปิดประตูดีก่อนปรึกษากันก่อนเอาไงดีวะเนี่ยหน้าตามันขอโทษนะช่างให้ค่ากับนี้ปุ๊บเวลาเขาร้องคือหน้าตาก็ปกติหรอกแต่ว่าเวลาร้องเนี่ยมันเบ่งขี้คือแบบคือมันดูแล้วมันไม่สุนทรีแต่โอเคอาจจะแก้ไขอาจจะต้องหาวิธีอะไรเงี้ยหรือบางคนโอ้โหเทพเลยหล่อสวยเซ็กซี่เลยมาถึงปุ๊บโอ้หาโน้ตยังไม่เจอเลยตอนนั้นลำบากมากยิ่งกว่าพวกเราอีกพวกเรายังถือว่ามาตรฐานสูงกว่าเมื่อ10ปี15ปีเยอะเพราะว่าได้ผ่านการฟังมาเยอะช่วงที่รุ่งเรืองแต่ตอนนั้นต้องเวลาจะหานักร้องทีนึงเนี่ยโอ้โหพระเจ้าให้มาคนละอย่างถ้าให้หน้าตามาเสียงไม่ให้มาด้วยอ่ะถ้าให้เสียงมาแล้วหน้าตาเขาไปเก็บไปในหีบ ไม่ได้ง่ายเลยกว่าจะเจอแล้วกว่าจะปั้นกว่าจะหมดตับกว่าจะปั้นกว่าจะ
บทกันกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยก็ใช้เวลากันเยอะถึงพวกเราถึงได้บอกว่าพวกเรานี่มีมาตรฐานเยอะกว่าที่ผ่านๆมาคนรุ่นก่อนๆขอให้ไปอีกนิดนึงเสียอย่างเดียวคนรุ่นใหม่กลัวอย่างเดียวใจร้อนอยากรีบเมื่อก่อนเขาบทเขาปั้นเขาอะไรกันเป็น5ปี10ปีนะเดี๋ยวนี้อาจจะแบบ6เดือนไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นศิลปินสักทีนึงก็หงุดหงิดก็อะไรก็แล้วแต่ใจเย็นๆของพันนี้ถ้าจะให้อยู่นานเนี่ยถ้าจะให้อยู่นานๆเป็น10ปีอย่างพี่เบิร์ดเนี่ยโอ้โหนั่นต้องเคี่ยวกรำกันมามากอย่างพวกเรานี่ยังถือว่าโชคดีนะส่วนใหญ่พ่อแม่เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนไม่ขัดขวางไม่ขัดข้องในการที่จะมาเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องสมัยรุ่นคุณครูเล็กต้องแอบทำต้องแอบพ่อแม่ขัดขาขัดทุกวิธีทางดึงแล้วดึงอีกพวกเราเลยต้องต่อสู้กันเยอะไม่ได้ต่อสู้เลยมากไปกว่าการหนึ่งหลักคือต่อสู้กับความคิดพ่อแม่ไม่ใช่ต่อสู้กับพ่อแม่นะต่อสู้กับความคิดของท่านว่าเราอยากทำแบบนี้แต่ว่าท่านไม่อยากให้ทำเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอาชีพนี้มันไม่มีใครสนใจเต้นกินรำกินแต่ตอนนี้เนี่ยดูมันฟูเฟื่องพวกเรานี่ได้รับการสนับสนุนเยอะเพราะฉะนั้นเราได้โอกาสดีเยอะกว่าเขาอย่าเพิ่งใจร้อนแล้วก็อย่าขี้เกียจอย่าอ่อแออย่านึกว่ามันง่ายๆแต่นี่คิดว่าคงได้เห็นละว่ามันไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าแต่ก่อนคนบอกหน้าตาหล่อหน้าตาดีมาเป็นพระเอกนางเอกจริงๆมันไม่ใช่เลยนะหรือว่าเล่นหนังสือไม่ได้ก็มาเป็นนักร้องมันไม่ใช่เลยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะร้องเพลงหรือเป็นศิลปินได้เนี่ยต้องฉลาดมากแล้วต้องเรียนหนังสือได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรียนหนังสือไม่ดีเนี่ยสนับสมองวิจัยวิเคราะห์อะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นศิลปินที่ดีได้ไงไหวพริบต้องดีอะไรพวกนี้เพราะนั้นการโหวตของคนดูเนี่ยมันก็มีหลายรสนิยมบางคนก็ชอบบางคนร้องดีแต่อาจจะไม่มีเสน่ห์ก็ร้องดีแต่ไม่มีเสน่ห์บางคนร้องดีประมาณนึงแต่โอ้ยน่ารักมีเสน่ห์แววตาหรือบางคนแบบบ้าบอไปเลยเพราะฉะนั้นคะแนนโหวตก็เราก็ถือว่าเป็นคะแนนที่มาจากประชามตินะซึ่งไม่ได้แปลว่าจะตรงกับคณะกรรมการหรือคอมเมนเตอร์เสมอไปหรือแม้กระทั่งอาจจะมีคะแนนที่เป็นคะแนนแฟนคลับนะแฟนคลับแบ็กอัพอะไรก็แล้วแต่ดีก็เป็นได้ทุกอย่างเพราะนั้นในตรงนี้เราทำของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันส่วนทำดีที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่ได้โหวตเลยก็ได้นะมีคนอีกเยอะที่ดูรายการนี้อาจที่อาจจะไม่ได้โหวตแต่เขาจะดูออกว่าโอ้เสียดายคนนี้ร้องดีไปซะแล้วโอ้เสียดายคนนี้ร้องไม่ดีเสน่ห์ไม่มีทำไมยังอยู่อาจจะมีก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ไม่เอามาเป็นที่ความกลัวว่าฉันจะออกหรือไม่ออกออกก็ออกอยู่ก็อยู่ออกไปไม่ได้แปลว่าเราร้องเพลงแย่ลงไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องมีเยอะมากที่ไม่ใช่เป็นตัวแชมป์อ่ะแล้วก็ได้ดีอย่างพี่เบิร์ดนี่ก็พี่เบิร์ดนี่ไม่ใช่แชมป์ไม่ใช่แชมป์แชมป์ปีนั้นจำชื่อไม่ได้ใครคุณสิทธิโชคแย้มดีโอ้โหตีครูยังจำได้ป้ายเดี๋ยวนี่มีเทปเดี๋ยวเราจะให้ดูแต่ว่าค่ะแล้วก็ถึงได้บอกว่าการที่ดีเพอร์เฟกต์นี่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องดีไปหมดนะคะอะไรที่มันมีหลุดๆบ้างเนี่ยบางทีมันมีเสน่ห์ครูจะบอกเสมอว่าคนที่มีเสน่ห์เนี่ยจะดีกับคนที่เทคนิคดีแล้วก็เหมือนแมชชีนเหมือนคือทำทุกอย่างถูกหมดโรบอทแต่ว่าไม่มีเสน่ห์เพราะนั้นเสน่ห์นี่พระเจ้าต้องให้มาค่ะครูให้ไม่ได้ค่ะครูให้เทคนิคได้แต่เสน่ห์ต้องหาเองค่ะก็อย่าหาเสน่ห์แล้วกันเสน่ห์ไว้อะไรไม่เสน่ห์ก็เอาออกก็โอเควันนี้หมดแล้วเหรอหมดแล้วโชว์เนยเอ๊ะทำไมผมเป็นงี้ทุกทีเลยอ่ะคราวที่แล้วเขานึกว่าหมดแล้วไม่อยู่ทั้งคู่เลยแต่ไม่อยู่ทั้งคู่ไม่อยู่ทั้งคู่เลยอ๋อแต่ไม่อยู่ทั้งคู่ใช่ไหมแต่ก็ดูได้